สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนครับผมเข้าสู่คอร์สเล่นใหม่ล่าสุดของเพจเราครับและนี่คือ Data Analyst Bootcamp ครับผมสัปดาห์ที่1เราจะเรียนพื้นฐานการเขียนภาษา R ด้วยกันโดยที่สัปดาห์นี้ครับผมเราใช้เวลาเรียนประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับเนื้อหาจะมีอยู่4ส่วนก็คือจะมีวิดีโอเลคเชอร์มีโค้ดรีวิวมีบทความนะครับผมแล้วก็ควิสเพื่อใช้ในการทดสอบความรู้ วีคนี้เนี่ยเรา a s s u ูมว่านักเรียนยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเคยเรียน R กับทอยไปแล้วสามารถกดสคิปวิดีโอเร็วๆได้ดูเพื่อทบทวนก็พอมาดูเหตุผลที่เราต้องเรียน R ด้วยกันครับผม R เนี่ยเป็นหนึ่งใน3ภาษายอดนิยมเลยสำหรับงาน d s c i ซ n c e นะครับผมก็คือถ้าเกิดจบไปเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนเราขาดคนประเภทนี้เยอะมากเลย d a t a Analyst ที่สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับ แล้วก็ R ข้อดีที่สุดของมันก็คือมันใช้งานฟรีครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า Open Source Software สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยครับทั้ง Windows Mac แล้วก็ Linux นะครับ R ใช้งานง่ายมากครับผมเรียนแป๊บเดียวก็เขียนได้แล้วแค่ทุกคนดูวิดีโอจนจบวีคที่1เนี้ยก็สามารถอ่านออกเขียนได้ละภาษา R นะครับ R เนี่ยทรงพลังมากเลยทำได้ทั้งงานสถิติแล้วก็ Machine Learning เลยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องงานสถิติเนี่ยต้องบอกว่า R เกิดมาโดยนักส t a ตนะครับผมแล้วก็ทาเพื่อนัก สเตตดยเฉพาะเลยนะครับมาลองดูเงินเดือนกันบ้างครับผมเงินเดือนเฉลี่ยของแอร์โปรแกรมเมอร์ท <sex fasting keyboard 1970> ี่เป็น Data Analyst ที่ประเทศอเมริกาครับผมอยู่ที่ประมาณ65,000เหรียญอันนี้คือค่ากลางครับผมเดิแนถ้าเกิดเราเป็นตำแหน่งแบบเ a ต้าไซด์อย่างเงี้ยก็จะได้แบบ1 2 0 0 0แสนหมื่นเหรียญเลยคิดเป็นเงินไทยประมาณ3ล้านกว่าบาทอันนี้ก็2ล้านกว่าบาทละนะครับแต่ถ้าเกิดกลับมามองที่ตลาดแรงงานเนี่ยของประเทศไทยเนี่ย ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยอาจจะสตาร์ทได้ถึงแบบ 4- ี่0 0ื่นถึงห้าหบาทเลยเหมือนกันนะครับผมถ้าเกิดเรามีสกิลที่มันใช่เขียนโปรแกรมได้ Excel ทําได้ SQL ได้พวกเนี้ยเงินเดือน4ี่ห้าหมบาทนี่เป็นเรื่องที่แบบเป็นไปได้ง่ายมากๆเลยนะครับและมาถึงการดาวน์โหลดโปรแกรมครับผมถ้าใครยังไม่มีซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์2ตัวเป็น OpenSource ทั้งคู่เลยนะครับตัวแรกคือ R เวอร์ชันสเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ได้ตัวถัดมาก็คือ RStudio Desktop ครับผมเวอร์ชัน 1. นเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเราจะเขียนโปรแกรมใน R s t u เ i o เป็นหลักครับผมแต่ว่าเราต้องลงโปรแกรมทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวทอยจะเปิด Google แล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรม Install พร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้ทอยเข้ามาที่ Google แล้วนะครับก็แค่เสิร์ชว่า R นะครับผมแล้วก็ CRAN ครับผมอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เราใช้ดาวน์โหลด R โดยเฉพาะเลย Comprehensive R Archive n e t w เ r k เรียกสั้นๆว่า Cra n R นะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอยู่หลายเวอร์ชั่นเลยสำหรับ Linux Mac แล้วก็ Windows เครื่องทอยจะเป็น Windows เป็นหลักครับผมก็กดที่ Windows ก็ได้ใครใช้ Mac ก็โหลด Mac นะครับแล้วเข้าไปที่ตัว base R แล้วก็ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดคือ3.6.1 for Windows ครับผมไซส์แค่ประมาณ81 MB บเะบต์เองโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จละคลิกเพื่อดาวน์โหลดครับผมแล้วก็เซฟเอาไว้ได้เลยโอเค e ตัวหนึ่งครับผมที่เราต้องลงก็คือตัว R r t u i o Desktop นะครับระหว่างที่มันดาวน์โหลดอยู่ก็เข้าไปที่อีกเว็บไซต์หนึ่ง R s d u i o Desktop ตัวนี้แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับคราวนี้ตัว R r t u i o มันจะมีอยู่หลายเวอร์ชันนีครับผมมันก็จะมีทั้ง Desk t o p มีตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยเราจะโหลดตัว Desk t o p นะครับแล้วก็เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยเวอร์ชัน1นึ่ครับผมก็คือใช้ดีมากเลยเพิ่งออกมาเมื่อเดือน เมษายนที่ผ่านมานี้เองคลิกดาวน์โหลดนะครับคราวนี้จะมีอยู่หลายเวอร์ชันใครใช้ Windows ก็โหลดตัวแรกได้เลยนะครับใครใช้ Mac ก็โหลด Mac ตัวนี้ทอโหลดของ Windows เหมือนเดิมนะครับไซส์ประมาณ126.9เมกแล้วก็คลิกโอเคเดี๋ยวดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะมาลองลงโปรแกรมด้วยกันครับผมมาลองติดตั้งโปรแกรมด้วยกันนะครับตัวแรกเราจะลงตัว R เวอร์ชัน3.6.1่อนก็แค่เมาส์ดับเบิลคลิก ไฟล์ให้เราดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปได้เลยนะครับผมตอนนี้มันยังไม่มีภาษาไทยครับผมก็คือเลือกเป็นภาษา,ษาอังกฤษไว้ก่อนกดโอเคแล้วกด next ไปเรื่อยๆได้อันนี้เป็นพาดของมัน,นครับทุกคนสามารถเปลี่ยนได้หรือว่าทอนแนะนําว่าใช้ Default ไปเลยก็ได้กด next นะครับเครื่องทอนมันมีติดตั้งอยู่แล้วมันจะแจ้งเตือนว่าคุณอยากจะเขียนทับโฟลเดอร์นี้เลยหรือเปล่าก็กด yes แล้วกด next สามารถสร้าง s ช็อต c u t บนหน้าจอ d e s k ์ท็ได้หรือว่า Quick Launch ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆเครื่องทอยมีอยู่ละก็กด next แล้วก็รอมันติดตั้งแป๊บหนึ่งครับผมใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับเดี๋ยวทอยจะกลับมาตอนที่มันติดตั้งเสร็จแล้วเนาะตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็แค่กดปุ่ม finish นะครับตัวถัดม,มาเราจะมาลง a s u i o desktop version 1น1.2ด้วยกันก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมติดตั้งปกติเลยกด next 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 แล้วก็โอเคได้เลยนะครับอันนี้เป็นพาดของมันครับผมก็เลือกเป็นดีฟอลต์ได้เลยแล้วกด install อันนี้ใช้เวลาลงประมาณไม่เกิน2นาทีเหมือนกันครับผมพอเสร็จแล้วเดี๋ยวทอยจะเปิดโปรแกรม r studio ขึ้นมานะครับแนะนำว่าเราจะเขียนโปรแกรมใน r studio ครับผมเพราะว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซมันจะสวยงามกว่าแล้วมันออกแบบมาเพื่อการเขียนโค้ด r โดยเฉพาะเลยตอนนี้นักเรียนทุกคนน่าจะติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราลงโปรแกรม2ตัวคือ r แล้วก็ r studio ครับผม เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเขียนในหน้าของ R r t u i o เป็นหลักเลยเปิดโปรแกรมครั้งแรกจะเห็นว่า a r t u i o จะมีอยู่4หน้าต่างหน้าต่างซ้ายบนเรียกว่าหน้าต่างสคริปต์ครับผมเป็นหน้าที่เราใช้นในการเขียนโปรแกรมของเราพอเราเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยเอาเมาส์ไปคลิกปุ่มรันตรงนี้ครับมันก็จะริน n t result ไปที่หน้าต่าง console ทางด้านซ้ายล่างหน้าต่าง console เหมือนเป็นหน้าต่างที่มันเอาไว้โชว์เอาต์พุตต่างๆตัวแปรเวลาเราสร้างขึ้นมาครับหรือว่า object ต่างๆที่เราสร้างใน R เนี่ยจะมาโชว์ในหน้าต่าง environment ตรงนี้ นะครับผมเช่นชื่อตัวแปร x มีค่าเท่ากับ100อันนี้คือชื่อ Data ของเราเราสามารถคลิกปุ่ม import dataset เพื่อ Import ไฟล์ excel csv เข้ามาสู่ rso ได้เหมือนกันหน้าต่างขวาล่างเป็นหน้าต่างตัวช่วยครับผมใช้ในการแสดงโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ต่างๆโชว์พวกกราฟที่เราพลอตขึ้นมาครับรวมถึงพวก help file อยากรู้ว่าฟังก์ชันไหนใช้งานยังไงนะครับผมใช้ไม่เป็นก็แค่มาดู help file มาตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน โอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิด r s o แล้วก็เข้าไปดูหน้าตาของจริงพร้อมกันครับผมตอนนี้ทอยเปิดโปรแกร,รม a s o ขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตดูทางด้านซ้ายบนนิดน,นึงครับผมหน้าต่างคอนโซลตอนนี้เนี่ยมันจะเขียนว่าเวอร์ชัน3.6.1กนครับผมเป็นเวอร์ชันที่เราใช้สอนในคอร์สนี้นะครับเพิ่งออกมาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองทอยแนะนําว่าเวลา R มันออกเวอร์ชันใหม่มาเนี่ยให้เพื่อนเพื่อัปเดตเวอร์ชันใหม่เสมอเลยเพราะว่ามันจะแก้บักแล้ว R มันมก็จะรันได้เร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้หน้าต่างสคริปต์ยังไม่มีเลยครับผมทางด้านซ้ายบนนะครับวิธีการเรียกสคริปต์ก็แค่ไปที่ปุ่มบวกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก add script shortcut ในคีย์บอร์ดกดปุ่ม control shift n พร้อมกัน R ก็จะสร้างหน้าต่างสคริปต์ขึ้นมาถอยย้ำอีกครั้งหนึ่งหน้าต่างสคริปต์คือหน้าต่างที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ่ม run มันจะมา print result ในหน้าต่าง console ทางด้านซ้ายล่างก่อนเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมมาลองปรับหน้าตาของ R นิดนึงครับผมไปที่ tools เลือกไปที่ global option ไปที่แท็บ appearance ตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนตัว editor font ได้ทอยใช้เป็นตัว lucida console ถ้าเกิดฟอนต์เครื่องใครเล็กสามารถเปลี่ยน font size ต,ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือ editor theme ตรงนี้ครับผมเราสามารถเปลี่ยนให้หน้าจอมาเป็นสีดำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปกติทอยใช้เป็นพวก pastel on dark หรือว่า monokai อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราคลิก apply มันก็จะเปลี่ยนตีมให้เราอัตโนมัติเลยอีกอย่างนี้ทอยจะทำก็คือทอยจะไปที่แท็บเพนเลียลครับผมแล้วทอยก็จะย้ายตัวหน้าต่างคอนโซลหน้าต่างซ้ายล่างเนี้ยย้ายไปอยู่ทางหน้าขวาบนตรงนี้ครับผมเพื่อที่ทอยจะได้เพิ่มพื้นที่ในการแสดงเอาพุตได้เยอะขึ้นเวลาเขียนโค้ดปกติทอยจะเซตประมาณนี้คลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็ย้ายคอนโซลไปทางด้านขวามันก็แค่จะสลับตำแหน่งคอนโซลกับตัว Environment ของเรานะครับแล้วคลิก a อ p l y แล้วก็กดโอเค เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็จะมีพื้นที่เยอะขึ้นละในการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็แสดงเอาต์พุตของเราหัวข้อสุดท้ายในวิดีโอนี้มาลองดูวิธีการสร้าง R project ด้วยกันนะครับผม project คืออะไร project ก็คือที่ที่เราใช้ในการเก็บโค้ดเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ต่างๆของโปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่เราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่สำหรับ course นี้ครับผมคลิกที่โปรเจกต์ไอคอนตรงนี้ครับแล้วก็เลือก new project ถ้าใครมีโปรเจกต์เก่าอยู่แล้วคลิกที่ open project ก็ได้ ถอยไปที่ new project ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะเรียกหน้าต่างใหม่ขึ้นมาครับผมให้เราคลิกที่ new directory ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่ new project ถอดจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนหน้าจอ desktop ครับผมตั้งชื่อมาน,นิดนึงก็ได้ว่า data analyst bootcamp 2019แล้วคลิก create project าก็จะรีสตาร์ตตัวเองครั้งหนึ่งครับผมเท่าน,นี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยสังเกตที่แท็บไฟล์ตรงนี้ครับมันจะอยู่ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อ,อกี้บนหน้าจอเดสก์ท็อปไฟล์ทั้งหมดที่เราเรียนในคอร์สนี้ครับผมเวลาเราเซฟไฟล์แล้วเนี่ยมันจะมาโผล่อยู่ในโฟลเดอร์นี้เลยตรงนี้เลยนะครับในแท็บไฟล์วิธีการเช็คโฟลเดอร์ง่ายๆว่าเราอยู่ที่พาดไหนครับผมพิมพ์ในคอนโซลว่า get wd เปิดวงเล็บอันนี้เป็นฟังก์ชันเพื่อใช้ในการดูว่า working directory ของเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับผม เคาะโอเ OK คทีนึงก็ผม Enter บนคีย์บอร์ดอร์ก็จะลิสต์ a าดขึ้นมาให้เราแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะนะผมและนี่คือวิธีการสร้างโปรเจกต์ง่ายๆในอาครับผมตอนนี้เราพร้อมที่จะเริ่มเขียนโปรแกรมกันแล้ววิดีโอต่อไปจะมาลองดูตัวเบสิคค c ลเล t ชันด้วยกันครับ